วัสดีครับหลังจากมีคอมเมนต์บอกว่าอยากดูคลิป CIF บ้างนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็น CIF กับเสียงท่อที่หายไปนะครับนี่ตอนนี้ผมเอาท่อเดิมมาใส่ทำไมถึงใส่ท่อเดิมเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังครับเฮ้ยอันที่จริงเล่าเลยก็ได้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือก็เหตุผลที่เอาท่อเดิมมาใส่นะครับเพราะว่าท่อแต่งมันดังครับมันก็ต้องแหงอยู่แล้วดิไม่คือพอเวลาใส่ท่อแต่งอ่ะแล้วผมขับไม่สนุกอ่ะครับมันทำให้ผมบิดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าผมเกรงใจครับเดี๋ยวนี้ CIF ช่วงนี้ผมชอบเอาออกไปขับเล่นตอนดึกๆใช่ไหมครับออกขับไปหาอะไรกินขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมันเป็นท่อดังอ่ะครับมันทำให้ผมแบบไม่ค่อยกล้าบิดครับมันเป็นรถสูบเดียวต้นจัดๆใช่ไหมครับแบบเปิดคันเร่งนิดเดียวมันก็ปลอดแล้วครับมันไม่ได้เหมือนคัน CBR 600ที่แบบเสียงขึ้นนุ่มๆเนียนๆอย่างนั้นแล้วพอผมเกรงใจเรื่องเสียงมันก็ทำให้ผมแบบขับได้ไม่เต็มที่คันนี้คือสำหรับผมนี่ผมเน้นเอาไว้ขับมันๆล้วนๆเลยคันนี้เวลาขับดึกๆครับถ้าบิดอย่างนี้เลยแบบดังเลยอ่ะถ้าขับไม่เร็วมากมันก็เสียงก็ยังนุ่มอยู่นะครับท่อผมนั้นแต่ว่าเวลาเปิดสุดๆมันก็นั่นแหละครับยังไงมันก็ดังยังไงเสียงมันก็แตกอ่ะเพราะมันเป็นสูบเดียวเนาะผมก็เลยนั่นแหละเปลี่ยนใส่ท่อเดิมเพราะความเกรงใจล้วนๆเอาจริงต่อให้จะไม่ใช่ตอนกลางคืนเป็นตอนกลางวันก็เถอะครับแต่เวลาแบบขับใกล้ๆคันอื่นอย่างเงี้ยเวลาผมจะเร่งแซงอ่ะผมก็แบบไม่กล้าแบบเงี้ยป๊อดผมก็ต้องค่อยๆเร่งแซงมันต้องคอยยั้งมือครับเพราะผมเกรงใจจะว่าผมคิดมากไปก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าท่อแต่งผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับก็อาจจะเอากลับมาใส่ได้เดี๋ยวดูก่อนครับตอนนี้กำลังสบายใจกับท่อเดิมอยู่ขับเข้าออกซอยบ้านดึกๆนี่สบายเลยโอเควันนี้ผมกำลังจะไปไหนตอนนี้ผมกำลังจะไปเขาใหญ่นะครับไปเขาใหญ่ตอนบ่ายสองจะครึ่งโอ้โหคือต้องบอกว่าที่จริงอ่ะผมจะออกตั้งแต่ประมาณ10:30แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยผมแต่งตัวเตรียมกระเป๋าอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ป่ะตอนเอากล้องมาติดหมวกเพิ่งนึกได้ว่าลืมชาร์จแบตโกโปรไว้ครับโอ้โหนั่นแหละหยาบเลยแล้วแบตแบบ 0% ทั้ง2ก้อนอ่ะผมชาร์จตั้งแต่ประมาณ10:30อ่ะแบตมันเพิ่งจะมาเต็มตอนเกือบบ่ายโมงเกือบครึ่งอ่ะครับโอ้ชาร์จนานมากนั่นแหละครับก็เลยเสียเวลาเลยตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปแล้วด้วยเพราะมันช้าแล้วแต่ว่าแบบมันเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับก็เลยเอาซะหน่อยได้เท่าที่ได้ถามว่าทำไมต้องไปไกลถึงเขาใหญ่ใช่ไหมครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาใช่ไหมแล้วผมรู้สึกแบบอยากเอา CIF ไปอัดคลิปบ้างเพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบอยากดูคลิป CIF บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าจะขับไปไหนดีใช่ไหมเพราะว่าขับแถวๆบ้านมันก็ซ้ำๆเดิมๆครับเส้นราชพฤกษ์อะไรเงี้ยโอ้กลัวคนดูจะเบื่อผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าผมก็เลยนึกถึงเขาใหญ่ครับเพราะว่าผมไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาใหญ่เลยนะคือปกติที่ไปเวลาไปกับเพื่อนผมก็จะนั่งรถยนต์ไปใช่ไหมครับแล้วเวลาขึ้นไปบนเขาใหญ่ผมก็จะรู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันน่าเอา CIF ขึ้นไปขับมากเลยครับทั้งถนนทั้งแบบมีขึ้นลงเนินแล้วก็แบบบรรยากาศป่าข้างทางมันน่าเอา CIF ไปขับมากๆผมก็เลยกะไว้ว่าวันนึงจะเอา CIF ขับไปเขาใหญ่คนเดียวนะครับแต่นั่นอ่ะผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปสักทีวันนี้ก็เลยแบบตัดสินใจไปแม่งเลยแต่ผมตั้งใจจะไป2ที่นะครับจะไปผาตอมใจแล้วก็จะไปอ่างเก็บน้ำสายสอนมั้งครับถ้าจำชื่อไม่ผิดแต่ผมไม่รู้ว่าจะเหลือเวลาให้ผมได้สักเท่าไหร่เนี่ยเพราะมันออกช้ามากตอนนี้อากาศที่นนทบุรีก็แทบจะไม่เหลือความเย็นแล้วนะครับยิ่งตอนบ่ายๆนี่ร้อนเลยแดดแรงอุณหภูมิอยู่ประมาณ32-33องศาได้ครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าบนเขาใหญ่เนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วมันจะอุณหภูมิมันจะเย็นกว่านี้ได้สักเท่าไหร่แต่ว่ายังไงมันก็ต้องเย็นกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นป่าเป็นที่สูงโอเคไปตามล่าหาอากาศเย็นๆกันดีกว่าโอเคครับตัดภาพมาก็ยังไม่ถึงนะครับเฮ้ย นี่มันจอนมาตันนี่นะถ้าใครเล่นเรดเดดน่าจะรู้จักนะครับจอนมาตันมาอยู่ท้ายรถบรรทุกซะงั้นบ่าย 3:30 แล้วผมยังไม่ถึงไหนยังอยู่นครนายกอยู่เลยคือผมแบบไม่ค่อยได้ขับเร็วมากครับขับอยู่ประมาณเนี้ย100-110เพราะว่าตอนขับไปเร็วรถมันหวิวอะครับผมกลัวรถมันเบาแล้วแบบแผ่นมันไวเวลาเจอทางยาวอย่างนี้ผมก็คิดถึง600เหมือนกันนะเนี่ย600มาที่ป่านนี้น่าจะไปถึงเขาใหญ่แล้วครับผมนึกออกแล้วว่าทำไมก่อนหน้านี้ผมถึงไม่ได้ขับมาเขาใหญ่สักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใส่ท่อแต่งแล้วท่อดังมันขึ้นเขาใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมมันทำให้พอจะมาเขาใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนไปใส่ท่อเดิมแล้วมันวุ่นวายครับผมขี้เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยไม่ได้มาทีแต่ดีที่ช่วงนี้ใส่ท่อเดิมอยู่พอดีนะครับก็เลยแบบมาง่ายสบายเลยตัดสินใจง่ายแถวนี้ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแถวนี้พอมันเป็นป่าข้างทางก็รู้สึกได้เลยว่ามันเย็นกว่าที่นนท์นะครับเย็นขึ้นมาหน่อยก็โอเคครับงั้นตัดภาพก่อนดีกว่าเดี๋ยวแบตหมด
โอเคครับตอนนี้ก็4โมง14แล้วครับถึงใกล้จะถึงทางเข้าเขาใหญ่แล้วโอ้ยเหนื่อยมากคือที่เหนื่อยเนี่ยเพราะว่าขับแบบรีบๆครับเพราะว่าผมออกช้าไงคือผมไม่คิดว่าถ้ามา CIF แล้วแบบมันจะใช้เวลานานขนาดนี้เพราะว่าผมขับได้แค่ประมาณ100นึงเองไงอย่างที่บอกครับว่ารถมันหวิวใช่มั้ยก็เลยแบบที่หลังถ้าต้องออกบ่ายผมไม่มาแล้วถ้าจะมาต้องออกเช้าเท่านั้นแบบคือขับมามันผมไม่ค่อยได้แบบคือผมอยากจะขับแบบเรื่อยๆแบบมีเวลาเหลือๆไม่ต้องรีบใช่มั้ยครับแบบค่อยๆมองข้างทางจอดแวะอะไรพักแต่นี้แบบแทบไม่ได้พักเลยครับเพราะว่าผมรีบดูดิมัน4โมงแล้วอ่ะก็เลยกะเวลาออกน้อยไปหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรถือว่ามาครั้งแรกไอ้ตอนแรกที่ผมตั้งใจจะขึ้นไปผาตอมใจก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เคยมาคือแบบมันเย็นมากครับเพราะว่ามันสูงแต่ตอนเนี้ยดูจากเวลาผมว่าผมไม่น่าจะได้ไปแล้วน่าจะต้องตรงไปอ่างเก็บน้ำเลยครับอ่างเก็บน้ำอะไรนะผมลืมชื่ออีกแล้วอะไรสนสอนนั่นแหละคือทางที่มาเมื่อกี้แบบทุ่งนาสองข้างทางลมเย็นๆคือผมชอบมากเลยแต่แบบไม่ค่อยได้ฟินกับบรรยากาศเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมัวแต่แบบรีบขับไม่มาถึงไวๆเดี๋ยวจะไม่ทันจะเย็นได้สัก4องศาในข้างบนจริงขอแค่สัก26 27องศาผมก็พอใจแล้วครับใกล้ถึงแล้วเอ้ยเนี่ยถนนเขาใหญ่มันแบบมีเนินขึ้นเนินลงมีโค้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกแบบเนี่ยมันน่าเอา CIF มาครับเพราะว่าเอา CIF มามันน่าจะขับได้คล่องตัวดีครับไม่ว่าจะขึ้นลงซ้ายขวาไม่ได้เมื่อยอะไรนะครับเมื่อยตูดบ่อมันนั่งนานๆเมื่อยครับเอ้ยถึงทางเข้าอุทยานแล้วขอพักก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวขอจอดพักดูเส้นทางทำอะไรสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่อโอเคพักเสร็จแล้วออกเดินทางกันต่อนะครับสรุปว่าผมว่าต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับก็คือต้องตรงไปอ่างเก็บน้ำสายสอนเลยครับเพราะว่าตอนนี้มัน 4:38 แล้วถ้าผมต้องแวะขึ้นไปผาตอมใจก่อนนี่กว่าจะลงมาถึงอ่างเก็บน้ำผมกลัวว่ามันจะเหลือเวลานั่งที่อ่างเก็บน้ำน้อยครับกลัวฟ้ามันจะมืดซะก่อนเซ็งเลยภาษาอยากขึ้นไปผาตอมใจไปรับลมเย็นๆซะหน่อยทางขึ้นมันสูงดีครับอยากไปเอาไว้ต้องโอกาสหน้าผมต้องแก้ตัวต้องมาไวๆเหลือเวลาอีกเอ้ยเหลือระยะทาง31กิโลแล้วครับเฮ้ยหรือจะแวะไปดีวะผาตอมใจไม่เอาดีกว่าไปอ่างเก็บน้ำเลยดีกว่าอยากไปนั่งเล่นโอ้ยอากาศเริ่มดีแล้วครับเริ่มเย็นแล้วสดชื่นมากอยากมีบ้านอยู่แถวนี้จังจะขึ้นมาขับเล่นทุกวันเลยโอ้เชิดตกใจหมดเลยลูกพี่ลูกพี่แซงซะก่อนถึงทางโค้งตอนนี้แบตกล้องผมเหลือประมาณ 40% นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมยังมีก้อนหนึ่งก็ต้องจอดแวะเปลี่ยนไม่รู้กี่องศานะครับตอนนี้มันยังไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันอากาศมันสดชื่นมากเลยอ่ะเย็นแบบเย็นจากต้นไม้อ่ะครับสุดยอดผมเข้าโค้งยางนี้ไม่ค่อยชินเลยนะครับยางล้อวิบากแต่ไม่ชินสักทีเวลาเข้าโค้งมันเจอหวิวๆอ่ะครับ
มันจะรู้สึกเหมือนมันจะแทบอ่ะไม่เหมือนตอนล้อโมตาร์ดผมเข้าโค้งถนัดกว่าสุดยอดเลยครับยืนขี่โคตรเย็นอ่ะรับลมเต็มๆทั้งตัวเมื่อกี้ตรงที่ผมขึ้นเขาก็ไม่เห็นมีด่านวัดเสียงท่ออะไรนะครับไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ยืนวัดเสียงท่อมีแต่คนนั่งอยู่ในป้อมผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอา600มาเนี่ยผมจะแบบไหลเบาๆเนียนๆจ่ายตังค์เข้าได้เลยไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นปากทางเข้าทางนู้นอ่ะปากทางใหญ่อ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกอะไรวะนั่นแหละอันนั้นจะเห็นจะมีเจ้าหน้าที่รอวัดเสียงท่อมอเตอร์ไซค์ครับแต่ทางขึ้นจากนครนายกเมื่อกี้ไม่มีเลยมีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวผมโคตรฟินเลยครับยังไม่ทันถึงอ่างเก็บน้ำนะแค่แบบขึ้นมาเขาใหญ่ผมก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วอะมันอากาศมันเย็นมากพูดไปกี่รอบแล้วเนี่ยผมเป็นพวกแบบว่าชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติมากเลยครับชอบแบบทุ่งสนามหญ้าชอบต้นไม้ทึบๆอย่างเงี้ยผมชอบมากกว่าทะเลครับเพราะว่าทะเลมันร้อนครับแต่ว่าป่าเขามันเย็นซึ่งผมขี้ร้อนแล้วก็ขี้หนาวด้วยโอ้โหใช้ชีวิตลำบากขี้เป่งหนาวง่ายร้อนง่ายไม่ได้มีหัวข้ออะไรมาพูดเยอะนะครับวันนี้ก็ผมนึกอะไรได้ผมก็จะพูดไปเรื่อยครับแล้วก็ดูบรรยากาศเขาใหญ่ไปแล้วกันนะครับผมอยากให้ตอนนี้มันเป็นเวลาสัก9โมงจังเลยผมจะขับเรื่อยๆช้าๆผมจะแวะแม่งทุกผาเลยขับที่นี่ขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยอยากเอา600มาขับสักครั้งจังเลยท่อก็ท่อผมมันพอใส่คอฟูมาคัน600ท่อมันดัง100นึงนะครับกฎหมายมันเท่าไหร่95ใช่ไหมผมเกินมา5จุกรถเสียงก็ไม่มีต้องเปลี่ยนท่อทั้งนั้นนะครับวุ่นวายเมื่อกี้ตอนขับมาผ่านตรงนครนายกอ่ะมันจะมีแบบข้างทางที่มันเป็นแบบเป็นดินเป็นทางดินทางเนินลงขึ้นแบบโอ้ผมโคตรอยากแวะเลยอ่ะอยากแวะเข้าข้างทางไปขับเล่นสักแป๊บนึงแต่ว่าเวลามันน้อยครับอย่างที่บอกก็เลยต้องรีบแวะไม่ได้เดี๋ยวฟ้ามืดก่อนก็เลยต้องรีบมานี่นะครับเนี่ยออกช้าผมถึงบอกเสียดายครับไม่ค่อยได้ทำแวะทำอะไรสนุกเลยไหนๆก็ได้ออกมาทั้งทีรถน้อยครับวันนี้วันธรรมดาแต่ก็ดีครับผมชอบรถน้อย
สดชื่นโอ้โหแล้วกล้องดันแบตหมดพอดีไม่กล้าไปถอยผมไปนู่นก่อนดีกว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตกล้องก่อนดีกว่าโอ้โหแล้วเป็นจังหวะที่กล้องแบตหมดพอดีครับต้องมาแวะถอดเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนแบตโคตรเฮงโอ้ยเนาะสวยแท้โอ้แล้วเมื่อกี้ไปยืนตรงมดขาดอีกถ้าผมออกซ้ายปื๊ดไปเลยได้ไหมเฮ้ยเนี่ยแหละฟ้าจะมืดเพราะอย่างเงี้ยแหละคอนเทนต์จริงๆเลยไปดีกว่าโอ้ผมจะได้ไปอ่างเก็บน้ำก่อนฟ้ามืดไหมเนี่ยโอ้โหเจอช้างแถมแบตหมดพอดีตอนเจอช้างล้าวุ่นเลยช้างก็ต้องหนีแบตก็ต้องไอ้นี่โอ้โหดูรถดิครับไม่เหลือจะได้ไปเนาะถ้าผมปู้ซ้ายขวาไปเลยได้ไหมแล้วตอนเปลี่ยนแบตไปยืนอยู่ตรงรางมุขันไฟครับผมเลี้ยวๆเข้าป่าไปเข้าใหญ่ไปไม่กล้าจะพาผมไปตรงสุดทางลงเลยไหมเนี่ยจะไม่แวะเข้าป่าจริงใช่ไหมร้อนเลยเนี่ยจากกระทั่งบรรยากาศดีๆเนี่ยผู้แซงเปิดผมไปเลยเนี่ยถ้ากระบะไปเนี่ยเมื่อกี้ตอนมีจังหวะช้างยืนอยู่ริมผมน่าจะแบบแซงไปเลยว่ะจะไล่ไปลงเขาให้หมดเลยไหมเนี่ยเอ้ยสวยพี่สวยดูมันตกมันด้วยนะตกมันเนี่ยตกมันไหลข้างหูเนี่ยอ๋อครับเขาบอกว่ามันตกมันโอเคผมรอดแล้วเว้ยโอ้โห5โมงละจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยอีกแล้ว ได้คอนเทนต์เฉยแล้วจังหวะได้เลยเกินเจอช้างปุ๊บแบตหมดปั๊บเวรกรรมอ๋อเขาให้ไปก่อนอ๋อเขาจอดเมื่อกี้เขายิ้มให้ผมไม่เห็นโอ้ยเหงื่อท่วมเลยโหถอยไปไกลมากอ่ะจากเจอช้างอยู่ตรงโค้งเนี้ยครับเมื่อกี้เขาบอกว่าตกมันมีมันข้างหูอ่ะแต่ผมดูก็ไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้มันก็ไปดมๆรถกระบะคันนั้นรถคอกแล้วก็ยังไม่ทันทำอะไรเขาก็หนีก่อนที่จริงผมควรจะแซงไปอย่างเงี้ยแต่แรกก็แหละเพราะผมว่ามันน่าจะทันแต่ว่าผมก็เสียวไม่เคยเผชิญหน้าช้างไม่รู้มันเร็วขนาดไหนโอเคอีก 7.7 กิโลพอ
เย้ยนิ่มๆครับขับเร็วมากแล้วสัตว์ตรงสัตว์ป่าวิ่งออกมาตัดหน้าตรงนี้เย็นมากครับคลิปนี้พูดคำว่าเย็นไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะนี่ครับมันถึงก็คุ้มค่ากับที่มาเขาใหญ่ได้มารับอากาศเย็นๆอากาศแบบนี้แถวบ้านไม่มีแล้วโอ้เหวลึกอยู่ซะมองไม่เห็นเลยโอ้ยตกใจกลัวเบากิโลเท่านั้นนะครับอากาศเป็นสุดยอดน้ำนั่นดิครับอ๋อแต่คนเยอะอยู่เหมือนกันนะทุ่งหญ้าและมีน้ำนี่คือที่สุดแล้วสำหรับผมฟินมากนั่งได้ทั้งวันนะครับถ้าแดดไม่ร้อนถ้าแดดไม่ร้อนไม่แรงโอ้ช้างอีกแล้วขอถ่ายรูปช้างกันเมื่อกี้ผมเห็นใกล้กว่านี้ครับพี่โอ้โหดูเลนเขาดิครับกี่แสนแล้วน่ะโคตรพ่อโคตรแม่ซูมนะซูมถึงรูขุมขนช้างเลยมั้งหน่าเมื่อกี้คือทำไมคนเขาถึงกับตื่นเต้นกับช้างอะไรกันขนาดนั้นนะครับคือแบบเมื่อกี้ไม่เป็นช้างพิเศษหรืออะไรครับทำไมเขามาถ่ายรูปกันเยอะจังอ่ะไม่แล้วทำไมเขาถึงรู้ว่ามันมีช้างออกมาครับพอเขามีกล้องมาจอดรถกันขนาดนี้ก็แสดงว่าเขารู้ว่ามันจะต้องมีช้างให้ถ่ายใช่ไหมครับแล้วเขารู้ได้ยังไงครับหรือปกติจุดนี้มันเป็นจุดที่เขามาหาถ่ายช้างกันอยู่แล้วเป็นประจำช่างมันเถอะผมบ่นอะไรเนี่ยว่ามันต้องอยู่วันนี้ได้เกิน6 โมงแหละ
แต่ที่6โมงที่ปิดคืออะไรอ่ะพวกจุดบริการนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนออกไปเกิน6โมงนี่5โมงจะครึ่งแล้วเนี่ยผมยังไม่ถึงอ่างเก็บน้ำเลยมัวแต่โดนพ่อใหญ่เดินไล่ปิดทางอยากขับซีไอขึ้นไปมากเลยแต่ไม่รู้มันไปโผล่ไหนถึงแล้วโอ้โหทำไมวันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมวันนี้คนเยอะจังครับเขาให้เอารถลงมาไหมเนี่ยต้องไปจอดฝั่งนู้นใช่ไหมขอจอดแวะถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคผมถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเหลือแบตอัดขาขับได้ขนาดไหนครับก็เหลือเท่าไหนเท่านั้นแล้วกันครับว่าแต่โน่นนะดูเอลลอยสิครับสวัสดีครับไปหื่นใส่เมียเขาอีกแต่ไงครับคนโสดดูแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับอิจฉาคุณมีคู่ไหมครับหวานกันเหลือเกินหยอกหยอกนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูน้ำผมเอา CIF มาจอดถ่ายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะรู้สึกคุ้มค่าที่ขับรถมานะครับคุ้มค่ามากเลยกับขับรถมา150โลมาดูคนรักกันเนี่ยยังไม่หยุดอีกโอเคครับงั้นเท่านี้ก่อนครับผมเมื่อกี้โดนเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้เอารถลงมาจอดตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วดิไม่เคยมาเขาบอกไปจอดลานจอดรถเขินเลยครับมาจอดถ่ายรูปไปเฉยครับพี่คือผมอะจำได้ว่าผมเคยเห็นในรูปในโซเชียลหรืออะไรเขามาจอดถ่ายข้างทะเลสาบเงี้ยผมก็เลยคิดว่าลงได้ครับหรือว่าอันนั้นเขาก็แอบมาจอดแป๊บนึงแล้วก็ออกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นงั้นโอ้ขอไปขับวนเล่นดูนิดนึงสนุกเลยอ๋อนี่ลานจอดเขาอยู่นี่ปะโถไม่เป็นไรถือว่าผมได้ถ่ายรูปแล้วเมื่อกี้โอเคครับแบตจะหมดตอนนี้ผม